ลึกลับสายสิญถูกนำมาเป็นหนึ่งในของมงคลป้องกันวิญญาณผีร้ายในขณะที่แต่ละบ้านแต่ละคนก็มีเครื่องรางวัตถุมงคลเฉพาะความเชื่อถือศรัทธาส่วนบุคคลเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยพี่ก็มีปฏิกูลของคุณตานะคะทำบุญก็ชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะของผมก็จะมีสิ่งของที่ปกปักรักษาแล้วก็จะถามคุณตาว่าสิ่งไหนควรทำแล้วสิ่งไหนไม่ควรทำแล้วก็จะหมั่นทำบุญตลอดอยู่แล้วครับถวายสังฆทานตลอดมีอาจารย์นี่ตอนเราไปบวชทำนี่พระคาถาของคุณพระคุณครูบาอาจารย์เข้าสวมเต็มตัวอาจารย์ให้แล้วก่อนที่จะเจอก็ต้องมนต์คุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาเราให้ป้องกันพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเป็นแบบมงคล38เนี่ยแสดงให้พระอินทร์ฟังคนธรรมดามันสงสัยพระเจ้าจะแสดงเรื่องกาลามสูตรกาลามชนคือชนพื้นที่ตรงนั้นบางพระบางรูปทุกวันนี้น่ะว่าผีไม่มีบางคนก็ว่าผีมีอย่างนี้น่ะมันก็เลยเกิดความสงสัยก็เป็นธรรมดาทีนี้เมื่อพระเจ้ามาตัดสินให้ก็เลยบอกว่ามันก็เป็นที่น่าสงสัยของพวกเธอถ้าเธอทำความดีแผ่เมตตาไปทั้ง10ทิศเนี่ยนะอย่างน้อยๆขณะที่นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เธอก็จะมีความสุขและเมื่อเธอตายไปสุคติก็ย่อมเป็นที่หวังได้แต่ที่ทำไมพระเจ้าไม่ชี้ไปเลยก็ให้เขารู้เองเห็นเองทีนี้ที่มาพูดเรื่องต้นว่าผีมันคือพลังงานอามาเคยทดลองมาแล้วธาตุมันแปรปรวนทำให้อารมณ์คนแปรปรวนผีมันก็เข้าแทรกได้คุมตัวเองไม่ได้แต่เราไปดูปั๊บละไปโรงพยาบาลไปหาหมอเดี๋ยวนี้นะหมอฉีดยาเขาให้เท่านั้นหายเลยไปปรับธาตุให้มันมีความสมดุลมันพอดีเขามันลงตัวเขามันเลยถ้าไปเชื่อผีเนี่ยมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษบางทีมันก็กลัวก็เพราะงมงายก็เลยไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาคนเราเขาว่าประเสริฐตรงไหนเป็นผีก็ได้เป็นเทวดาก็ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้หมดในขณะที่เป็นนี่แหละแต่คนเราไม่มีโอกาสได้ศึกษาตัวเองคือคนเราจะดูแค่ที่ตาเนื้อได้กินอร่อยคือมีคนยกย่องเคารพนับถือได้มาซึ่งเงินอย่างเดียววนเวียนอยู่ในนี้แหละมันถึงต้องมีหลักคำสอนของพระศาสนาที่บอกว่าปัจจตังสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้จะศึกษาและปฏิบัติเห็นด้วยตัวเองแล้วก็ปัจจตังวินยูทิตาโพวินยูหิติเป็นธรรมที่วินยูชนเห็นได้ด้วยตัวเองคือทุกสรรพสิ่งมีความเป็นธรรมอยู่ในตัวธรรมชาติของผีก็มีธรรมชาติของเทวดาก็มีไอ้เรื่องผีเนี่ยเรื่องชิ้นเล็กชิ้นติ๋วเขาไม่อยากจะพูดหรอกจริงๆแล้วถ้าตัวที่เหนือกว่าผีก็คือความดีความดีเกิดจากการคิดดีทำดีพูดดีในยามนี้ช่วงเวลาที่ทุกคนยังมีลมหายใจความดีทั้งหลายสามารถสร้างได้ด้วยตนเองบุญกุศลทั้งหลายเราสามารถกระทำได้ด้วยตนเองสร้างและสั่งสมเอาไว้ว่ากันว่าเมื่อตายไปนอกจากจะไม่ต้องมีสภาพเป็นผีร้ายในนรกเพื่อวิงขอส่วนบุญแล้วในตอนที่เรายังมีลมหายใจเราจะได้สัมผัสกับพลังบุญพลังความดีในรูปแบบของความสุขทางใจอีกด้วยWe'll be right back.
ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดนะครับหากคุณผู้ชมตั้งมั่นอยู่ในความดีคิดดีทำดีพูดดีรับรองว่าไม่มีทางเลยครับที่จะกลายเป็นผีนรกอย่างแน่นอนทุกเรื่องราวที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้ก่อนที่คุณผู้ชมจะตัดสินใจใดๆนะครับทุกการตัดสินใจเนี่ยต้องตั้งมั่นอยู่ในเหตุและผลเพราะทุกความเชื่อเนี่ยอาจจะมีทั้งความจริงและความไม่จริงปะปนอยู่ในนั้นวันเสาร์และอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้แหละครับบันทึกเรื่องราวจะกลับมารอคุณผู้ชมอยู่ที่ Miracle Channel เช่นเคยสำหรับวันนี้ PK และทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนาปาฏิหาริย์ร้อยปีระหว่างต้นโพเจดีและเสียนพระปรากฏการณ์ลึกลับเจดีโพปรกบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel